ซื้อของเขาสักหน่อยนะฮะอย่าจอดแล้วไปฉี่ไปใช้ห้องน้ำเขาแค่นั้นนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เล่าให้ฟังไปว่าทางมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เขามีมติออกมาในเรื่องปรับสูตรของน้ำมันดีเซลนะครับซึ่งแต่เดิมเนี้ยนั้นมี B7 B10 แล้วก็มี B20 ก็ปรับให้เหลือเพียงแค่สูตรเดียวเหลือ B7 นะฮะแล้วใช้ไป4เดือนธันวามกราคมกุมภาพันธ์มีนาธันวาปลายปีนี้แล้วก็อีก3เดือนของปีหน้ารวมแล้วเป็น4เดือนเพื่อที่จะให้ราคาน้ำมันดีเซลลดลงมาเหลืออยู่ที่ลิตรละ28บาทเมื่อวานนี้เราก็เพิ่งจะคุยกันว่าเอานะน่าจะทำให้ทางกลุ่มของรถบรรทุกสหพันธ์ขนส่งทางบกเขาน่าจะพอใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่จริงๆแล้วเขาเรียกร้อง25บาทต่อลิตรซึ่งมันก็โหเป็นไปได้ยากล่าสุดวันนี้ทางคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองประธานสหพันธ์การขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยพูดถึงมติของคณะกรรมการกบง.เมื่อวานนี้นะครับว่าก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีที่รัฐบาลยอมรับฟังเปิดโต๊ะเจรจาและประชุมเพื่อแก้ปัญหาด้วยการปรับมาใช้สูตรน้ำมันเหลือเพียงสูตรเดียวคือ B7 ทำให้น้ำมันดีเซลปรับลดลงมาอยู่ที่ลิตรละ28บาทนี่นะฮะแต่สหพันธ์พอใจการแก้ปัญหาของรัฐบาลแค่ระดับหนึ่งเท่านั้นนี่เพราะลิตรละ28บาทยังเป็นราคาที่สูงอยู่ราคาที่เรามองว่าเหมาะสมที่สุดคือลิตรละ25บาทฉะนั้นเราจึงเสนอให้รัฐบาลกลับไปทบทวนสูตรน้ำมันไบโอดีเซลใหม่อีกครั้งหนึ่งปรับให้เป็น B3 หรือ B4 ซึ่งจะมีส่วนผสมของน้ำมันปาล์มลดลงไปอีกมันจะได้ถูกลงมาเหลือลิตรละ25บาทนี่เขาบอกว่าซึ่งรัฐบาลก็รับข้อเสนอนี้ไปเสนอให้รัฐมนตรีพลังงานพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วเปิดเวทีคุยกันแล้วรัฐบาลบอกว่าคงปรับลดภาษีสรรพสามิตไม่ได้เพราะเป็นรายได้หลักที่ต้องนำไปบำรุงประเทศเราก็รับฟังเราก็เห็นใจเอาละเมื่อลดภาษีไม่ได้ก็ควรต้องปรับลดสัดส่วนน้ำมันปาล์มลงมาอีกให้เหลือเป็น B3 หรือ B10 ก็จะให้เวลารัฐบาลกลับไปพิจารณาข้อเสนอแล้วก็จะมาทวงคำตอบอีกครั้งวันที่15ธันวาคมโดยจะยังไม่มีการหยุดเดินรถเพิ่มในวันที่1ธันวาคมตามที่ประกาศไว้เพราะทุกวันนี้เราหยุดวิ่งรถไปแล้วประมาณ 20% นี่โดยภาพรวมเนี่ยคือเขาก็ยังไม่พอใจจะเอาแบบลิตรละ25บาทให้ได้แต่ว่าท่านผู้ชมครับคือช่วยด้านหนึ่งเนี่ยอีกด้านหนึ่งเขาได้รับผลกระทบปรากฏว่ากลุ่มคนปลูกปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทยนำโดยประธานกลุ่มก็คือคุณชโยดมสุวรรณวัฒนะพูดถึงการยกเลิก B10 B20 แล้วก็ให้เหลือแต่ B7 ชนิดเดียวนะฮะบอกว่าสมาชิกของกลุ่มคนที่ปลูกปาล์มน้ำมันมี 200,000 กว่าคนไม่เห็นด้วยกับมตินี้เพราะจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมากเนื่องจากการปรับสูตรน้ำมันทำให้มีการใช้น้ำมันปาล์มมาผลิตเป็นไบโอดีเซลลดลงส่งผลให้ราคาผลปาล์มที่เกษตรกรขายได้ปรับตัวลดลงจากทุกวันนี้ที่ราคาผลปาล์มปรับขึ้นไปสูงถึงกิโลกรัมละ8บาทตามทิศทางราคาตลาดโลกที่มีความต้องการใช้พลังงานถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เกษตรกรจะขายผลปาล์มได้ในราคานี้จากที่เคยได้กิโลละ 2-4 บาทมาโดยตลอดและรัฐบาลก็ไม่เคยเข้ามาแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืนและราคาในปัจจุบันก็ไม่ถือว่าเป็นราคาที่ชดเชยการขาดทุนแต่พอจะทำให้เกษตรกรพออยู่ได้บ้างฉะนั้นกลุ่มคนปลูกปาล์มเตรียมที่จะเคลื่อนไหวคัดค้านมตินี้ของรัฐบาลเพราะเห็นว่าไม่เป็นธรรมต่อชาวสวนนโยบายเอื้อให้นายทุนรายใหญ่ทั้งที่เคยมีนโยบายส่งเสริมให้ปลูกพืชพลังงานชาวสวนเขาหวังว่าปลูกปาล์มน้ำมันแล้วจะมีตลาดรองรับนำไปผลิตเป็นพลังงานแต่นโยบายก็ไม่มีความแน่นอนไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมายุ่งกับน้ำมันดีเซลจาก B10 B20 ตอนนี้เกษตรกรรู้สึกว่ารัฐบาลกำลังกดหัวอยู่ชาวสวนจะออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านมตินี้แน่นอนเอาละสิฮะตอนนี้เจอสองเด้งเลยตอนแรกเจอกลุ่มรถบรรทุกพอปรับมาใหม่รถบรรทุกเขาก็ยังไม่พอใจนะแต่ตอนนี้ชาวสวนปาล์มเขาเดือดร้อนเลยโอ้โหเจอสองทางเลยทีนี้เดี๋ยวลองดูนะว่าที่สุดแล้วจะแก้ปัญหานี้ยังไงเพราะว่าก็ปรับลดลงมาแล้วใช่แต่ว่าอีกด้านนึงเขาก็จะไม่พอใจแต่จะให้สมประโยชน์ทุกฝ่ายเป็นไปไม่ได้หรอฮะใช่เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวกลับมาคุยข่าวกันต่อช่วงหน้านะครับ
Thank you.